แรกคือที่ดีกรมราชทัณฑ์คนที่สองก็คือผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพคนที่สามก็คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วคนที่สี่ก็คือนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะครับฐานใช้อำนาจหรือดุลพินิจโดยมิชอบและละเลยการปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณชินวัตรไปนอนพักตัวที่โรงพยาบาลตำรวจและยังมีการออกระเบียบเพื่อให้ไปพักโทษนอกทันตสถานมาบังคับใช้เมื่อวันที่7ธันวาที่ผ่านมาถือว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับและในการยื่นฟ้องวันนี้เนี่ยองค์การได้ขอให้ศาลได้ไต่สวนเป็นการฉุกเฉินเพื่อผู้ราการบังคับตามคำสั่งทางปกครองนะครับเพื่อให้มีงานระงับการบังคับใช้ระเบียบอนุญาตให้ผู้ต้องขังไปถูกคุมขังยังที่บ้านหรือนอกสถานเรือนจำได้นะครับเรื่องนี้เป็นมูลเหตุที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่คุณทักษิณได้เข้ามามอบตัวนะครับรับโทษตามคำพิพากษาของศาลเมื่อวันที่22สิงหาที่ผ่านมาแต่ยังไม่ทันที่จะได้ถูกจองจำหรือถูกคุมขังในทันตสถานก็มีความพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกันของผู้ถูกฟ้องคดีในการวินิจฉัยว่าคุณทักษิณป่วยและส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งโดยที่โดยพรบ.ราชทัณฑ์ปี60มาตรา55กำหนดไว้ชัดเจนว่าการส่งตัวผู้ป่วยหรือผู้ต้องขังไปรักษาตัวโรงพยาบาลนอกทันตสถานนั้นจะต้องเป็นโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและก็เป็นโรคติดต่อ2โรคนี้เท่านั้นส่วนโรคอื่นกฎหมายไม่ได้เขียนไว้เมื่อกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ก็จึงไม่สามารถอนุญาตได้แต่นะครับผู้ถูกฟ้องคดีก็ช่วยเหลือเพื่อคูณกันจนกระทั่งวันนี้จะครบ120วันแล้วการพักรักษาตัวในห้องพิเศษนะของโรงพยาบาลตำรวจของคุณทักษิณก็ยังคงอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้กลับมานะฮะคุมขังที่ทันตสถานพิเศษกรุงเทพแต่อย่างใดและตลอดระยะเวลาเกือบ120วันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นกิจกรรมในการที่จะสร้างเงื่อนไขในการที่จะขอพักรักษาตัวต่อไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างว่าทำการผ่าตัดหรือการปล่อยภาพหรือคลิปปล่อยภาพเพียงภาพเดียวออกมาว่ามีการเคลื่อนย้ายไปทำ CT สแกนซึ่งจะป่วยจริงและเมื่อป่วยจริงไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้แพทย์พยาบาลพยายามจะอ้างมาโดยตลอดว่าเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลมีกฎหมายรองรับแต่สำหรับนักโทษอื่นๆเนี่ยครับออกมาแถลงเป็นต่อยหอยว่าสามารถเป็นโรคนั้นโรคนี้ป่วยอย่างนั้นอย่างนี้แต่กรณีของคุณทักษิณเนี่ยเก็บงำปิดงำเงื่อนไขเหล่านี้มาโดยตลอดนะครับเรื่องนี้มีประชาชนจับเป็นข้อพิรุธได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ยีละไม่สนใจนะครับแม้แต่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารก็ไม่สนใจกับกรณีนี้เพราะอาจจะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะครับการที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะใช้อำนาจโดยพลการเนี่ยถ้าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเพราะการออกระเบียบว่าด้วยการให้ผู้คุมขังไปพักรักษาตัวอยู่ภายนอกเรือนจำเนี่ยโดยกฎกระทรวงที่ออกมาในสมัยคุณสมศักดิ์เทพสุทิน ในปี2563เขียนนะครับว่าจะต้องออกไปพักอยู่ที่บ้านพักไปสถานประกอบการเอกชนวัดวาอารามมัสยิดไม่ได้เขียนไว้แต่ระเบียบเนี่ยกลับมาเขียนนอกไปกว่าที่กฎกระทรวงกำหนดไปพักที่บ้านพักก็ได้นะครับไปพักที่สถานประกอบเอกชนโรงพยาบาลเอกชนหรือที่ใดก็ได้ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการนอกเหนือจากอำนาจตามกฎกระทรวงในชัดเจนเข้าข่ายการเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษที่ชื่อทักษิณถ้าจะมาอ้างว่าเพื่อให้คุกเนี่ยสามารถลดจำนวนผู้ต้องขังเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าคุกที่ถูกจองจำหรือขังนักโทษอยู่ณวันนี้ 2-3 แสนรายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ 99% เป็นนักโทษที่มาจากยาเสพติดแทบทั้งสิ้นและเงื่อนไขของระเบียบเนี่ยก็ไม่สามารถไปเอื้อหรืออานิสงส์ให้กับนักโทษที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยงั้นคนที่จะได้รับประโยชน์แท้จริงก็คือนักโทษที่มาจากโกงชาติโกงแผ่นดินเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้โดยตรง
และเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำลายกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพราะอย่าลืมว่ากว่าที่จะเอานักโทษรายหนึ่งหนึ่งนี่นะครับเข้าเรือนจำได้เนี่ยตำรวจต้องไปค้นหาต้องไปจับกุมรวบรวมสำนวนพยานหลักฐานส่งอัยการกว่าอัยการจะสั่งฟ้องก็ฟ้องแล้วกว่าจะต่อสู้คดีกันในชั้นศาลไต่สวนสอบสวนพยานจำเลยพยานโจทก์ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจนจะมาถึงราชทัณฑ์แต่พอมาถึงราชทัณฑ์เพียงไม่เท่าไหร่ราชทัณฑ์ออกระเบียบแล้วปล่อยเลยแบบนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมคำพิพากษาของศาลจะมีความหมายได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์การรัฐชาติรับแผ่นดินเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอำนาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะใหญ่ไปกว่าคำพิพากษาของศาลไม่ได้จึงต้องนำความนี้มาร้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ศาลปกครองได้วินิจฉัยแล้วยกเลิกคำสั่งอนุญาตให้นักโทษทักษิณไปนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจโดยด่วนแล้วก็ขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อระงับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ในการที่จะอนุญาตให้ผู้ต้องขังไปนอนพักที่บ้านหรือถูกคุมขังที่บ้านต่อไปครับ